ดีครับผมมนายิราหูชาวนราธิวาสอำเภอแว้งเป็นนวัตกรมีดกรีดยางนกเงือกชนิดเปลี่ยนใบมีดสแตนเลสมีดนกเงือกเป็นมีดกรีดยางนวัตกรรมใหม่ไม่ต้องรับมีดถอดเปลี่ยนใบมีดได้ใบมีดนกเงือกมีความคมดุจใบมีดโกนมีคม2ด้าน1ใบกรีดได้ 2,000 ต้นและยังปรับใบมีดให้กินเปลือกหนาหรือกินเปลือกบางก็ได้ช่วยให้การกรีดยางเป็นเรื่องง่ายขึ้นใช้กรีดได้ทั้งต้นอ่อนกลางจนถึงต้นแก่มีดนกเงือกถูกออกแบบมาให้ถอดเปลี่ยนใบมีดได้ไม่ต้องรับมีดจะช่วยแก้ปัญหาการรับมีดไม่คมของผู้กรีดยางการรับมีดด้วยตนเองของเกษตรกรบางวันคมดีบางวันไม่คมการใช้มีดที่ไม่คมไปกรีดยางจะส่งผลเสียหลักๆ2อย่างคือ 1. ผู้กรีดจำเป็นต้องกรีดหนาจะทำให้เปลืองหน้ายางอายุปีกรีดของต้นยางจะสั้น 2. จะทำให้ได้น้ำยางน้อยลงแต่ถ้าใช้มีดนกเงือกกรีดจะกรีดได้บางเพียง1มิลลิเมตรจะช่วยยืดอายุต้นยางถึง3เท่ากับ50ปีกรีดและได้น้ำยางเพิ่มขึ้น 10-15% อีกด้วยเพราะการใช้มีดที่คมกรีดยางจะทำให้ได้น้ำยางเพิ่มขึ้นและมีดนกเงือกยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือดีกรีดยางได้อีกด้วยใครๆก็กรีดได้บาง1มม100คนกรีดก็กรีดได้บาง1มมทั้ง100คนซึ่งมีดเก่าทำไม่ได้เพราะมีดนกเงือกมีตัวกันกินลึกเป็นตัวบังคับไม่ให้กินเปลือกหนาจะประหยัดหน้ากรีดและแก้ปัญหาหน้ากรีดเสียไม่เป็นตะปุ่มตะป่ำได้อีกด้วยและมีดกรีดยางนกเงือกยังได้รับการรับรองจากรายการนักประดิษฐ์พันล้านทางช่อง Workpoint TV มีดนกเงือกกรีดง่ายกรีดบางน้ำยางออกดี50ปีไม่ต้องโค่นมีดกรีดยางนกเงือกเรามีใบมีดอยู่2ชนิดไว้กันครับคือที่1แบบมาตรฐานเหมาะสำหรับกรีดต้นยางที่เปลือกหนาประมาณ 3-10 มิลเป็นลักษณะที่เล็กหน่อยหนึ่งส่วนมีดอีกรุ่นหนึ่งขนาดใหญ่กว่าซึ่งเราเรียกว่ามีดใบตงนะซึ่งเหมาะสำหรับกรีดต้นยางที่มีความหนาของเปลือกอยู่ที่ 7-15 มิลมีดใบตงใบนี้ที่ผมตั้งชื่อว่ามีดใบตงเพราะว่าทางอำเภอใบตงจังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ที่ปลูกยางพาราที่สมบูรณ์ต้นยางส่วนมากเปลือกจะหนาใบมีดมีดกรีดยางนกเงือกเป็นใบมีดที่มีความคมดุดใบมีดโกนครับผมจะแสดงให้ดูว่าคมระดับไหนครับมีดกรีดยางนกเงือกเนี่ย1ด้ามเนี่ยจะมีส่วนประกอบอยู่4ชิ้นด้วยกันนะฮะชิ้นหลักๆก็เป็นด้ามนะฮะ2ก็เป็นสกรูเป็นลักษณะอย่างงี้นะฮะ3เป็นตัวจับมีดหรือตัวล็อกมีด4ก็เป็นใบมีดนะการประกอบใบมีดก็ง่ายๆครับเพียงเอามีดมาวางไว้บนด้ามนะครับก็เอาตัวจับมีดหรือตัวล็อกมีดใส่ไปเลยครับก็ใช้สกรูเนี่ยหมุนไปเลยครับง่ายๆใบมีดเนี่ยสามารถจะเลื่อนไปมาได้ถ้าต้องการกรีดหนาเราก็เลื่อนไปข้างหน้าให้เยอะๆถ้ากรีดบางก็ถอยมาข้างหลังนี่ครับแต่ปกติหรือกรีดแบบมาตรฐานทั่วไปก็วางใบมีดให้อยู่กลางๆนี่ครับคือให้ใบมีดทั้งสองข้างนี่เสมอกันครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกรีดที่ถูกต้องนะครับคือมีดรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นลักษณะวางแนบกับลำต้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าไม่กรีดยางแล้วของลูกเงือกเนี่ยถ้าวางแนบกับลำต้นนี้จะกรีดไม่ได้เลยไอ้ส่วนของมีดเนี่ยมันจะตกขอบไปครับมีดกรีดยางลูกเงือกต้องตะแคงประมาณ45องศาหรือว่าตัวสันนี่ชี้ขึ้นฟ้านะครับมันจะมีช่องว่างระหว่างต้นยางกับมีดเราก็มองจุดกรีดระหว่างต้นยางกับมีดนะครับทำให้การกรีดมันสะดวกขึ้นต่างกับมีดรุ่นเก่ามีดรุ่นเก่าเนี่ยการวางมีดแนบกับลำต้นทำให้จำเป็นต้องเอียงคอถ้ากรีดหลายๆต้นเนี่ยจะเมื่อยมากมีดกรีดยางนกเงือกวางตะแคง45องศามองระหว่างต้นยางกับมีดการกรีดก็ต้องจีบก่อนส่วนบนนี่ครับแล้วก็ลากมาเลยครับง่ายๆไม่ต้องเอียงคอคือการกรีดเนี่ยมีอยู่3วิธีด้วยกันนะฮะคือวิธีที่1คือการกรีดระดับปกติก็
คือสูงประมาณ1เมตรกระวางมีดก็ต้อง45องศาใช่ไหมก็ลากเราก็ใช้ระบบลากอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปยกด้ามแล้วผมจะมาสาธิตการกรีดหน้าต่ำที่ต่ำกว่า70เซนติเมตรนะครับระดับนี้ก็ประมาณ1ฟุตครับหรือ30เซนติเมตรครับหน้าต่ำเนี่ยเราสามารถจะกรีดได้2แบบด้วยกันโดยการลากและก็ดันครับผมการกรีดหน้าสูงที่สูงกว่า1เมตร50นะครับก็กรีดเหมือนกับหน้าธรรมดากับมีดนี้ลักษณะการกรีดก็เหมือนกับมีดระดับมาตรฐานประมาณเมตรกว่านี้ต้นยางต้นนี้ครับอายุมากครับแล้วก็เปลือกก็หนาด้วยครับนะคืออย่างต้นยางอายุมากๆสูงมากแล้วเปลือกมันจะหนามากเราจะใช้รุ่นธรรมดาไม่ได้จำเป็นต้องใช้มีดรุ่นใบตรงครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าการกรีดก็เหมือนกันครับก็ตั้งมีดก็เหมือนกันครับระดับกลางพอดีนะฮะการกรีดก็ลักษณะเดียวกันครับวางตะแคง45องศาแล้วก็ดึงเหมือนกับมีดทั่วไปนะครับง่ายๆครับการกรีดกับมีดรุ่นเก่าส่วนมากจะหนาอยู่ที่ประมาณ3มิลลิเมตรมีดกรีดยางนกเงือกสามารถกรีดได้บางประมาณ1มิลลิเมตรนะครับคือถ้าเราฝึกคน100คนกับมีดกรีดยางนกเงือก100คนสามารถกรีดได้1มิลลิเมตรได้ซึ่งมีดรุ่นเก่าจะทำอย่างนี้ไม่ได้ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้ต้นยางเนี่ยสามารถกรีดได้ถึง50ปีครับผมวันนี้ผมได้มาที่ประจวบคีรีขันธ์มาเจอลูกค้าชื่อคุณสุประชัยเดี๋ยวไปพบคุณสุประชัยเลยนะครับครับสวัสดีครับคุณสุประชัยครับสวัสดีครับคุณมนายิครับสวัสดีครับรายการช่ายเป็นยังไงบ้างครับการกรีดนะฮะก็ดีกว่ามีดเก่าครับก็1ไม่ต้องรับมีด2สามารถปรับความหนาพอบางได้ครับแล้วก็สามารถกรีดได้ไวกว่าเดิมครับผมแล้วน้ำยางเป็นยังไงไม่ทราบครับน้ำยางก็ค่อนข้างที่ออกดีกว่าเดิมครับผมเพราะมีดตัวนี้เวลาถอดมีดกลับไปจะไม่ทับรอยกรีดครับครับผมมาคือผมได้ยืดดูที่ต้นยางได้เลยครับผมครับผมหน้ายางนี้แต่เดิมใช้มีดเก่าครับก็เปิดกรีดมาประมาณ1ปีครับผม1ปีก็กรีดค่อนข้างที่จะหนาเกินไปครับผมครับผมก็หน้ายางก็จะไม่ค่อยเรียบครับแล้วหน้าเรียบนี่เป็นรอยกรีดของมีดไหนไม่ทราบครับคือเปลี่ยนไปใช้มีดนกเงือกแล้วครับผมก็หน้ายางจะเรียบกว่าเดิมมากเลยฮะครับก็หลังจากที่เปลี่ยนมาใช้มีดกรีดยางนกเงือกนะครับก็ทำให้เราได้กรีดยางได้ง่ายขึ้นไวขึ้นแล้วกรีดได้บางน้ำยางก็ออกดีกว่าเดิมครับผมผมไม่เคยกรีดยางมาก่อนทดลองแค่5นาทีก็กรีดยางได้อย่างมืออาชีพมีดนกเงือกใช้ง่ายสะดวกได้น้ำยางมากกว่าต้นยางไม่ช้ำ
อายุยืนนานอีกหลายสิบปีไม่ต้องคนมีดนกเงือกเขาดีจริงๆบอกตรง